จบลงไปแล้วนะครับผมกับงาน Apple Event California Streaming นะครับผมงานนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเราได้เจออะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกกันเลยผมบอกไปก่อนว่ามีอยู่4อุปกรณ์นะครับที่มีการเปิดตัวในงานนี้ถ้าฝั่งของ iPhone ได้แก่ iPhone 13ครับจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นให้เราได้เลือกนะครับได้แก่ iPhone 13 mini iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max ซึ่งจะเหมือนกับฝั่งของ iPhone 12เมื่อปีที่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่2ต่อมาก็คือ iPad นะครับ iPad จะมีด้วยกัน2รุ่นได้แก่ iPad รุ่นที่9นะครับผมแล้วก็ iPad mini นะฮะ รุ่นที่6และสุดท้ายจะเป็นทางฝั่งของ Apple Watch Series 7นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปทางฝั่งของ iPhone ก่อนนะครับจะไล่เรียงจาก iPhone iPad แล้วก็ไปที่ Apple Watch นะครับสำหรับ iPhone 13นะครับมีให้เลือกอยู่2ขนาดคือ iPhone 13 mini กับ iPhone 13ขนาดอยู่ที่ 5.4 และ 6.1 นิ้วนะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12ตัวกล้องหลังมีการปรับเปลี่ยนครับจะเป็นแบบแนวทะแยงเปลี่ยนจาก iPhone 12นะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับผมจะใช้หน้าจอ Super Retina XDR ตัวนี้จะเป็นแบบ Apple Custom ด้วยนะครับมีการอัปเกรดขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวกระจกนะครับยังเป็นหน้าจอเป็นเซรามิกชิลด์นะครับที่ป้องกันการกระแทกต่างๆนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ำใช้ IP68 เหมือนเดิมนะครับผมสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีพิงค์สีบลูมิดไนท์สตาร์ไลท์แล้วก็โปรดักเลสนะครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้านั้นกล้องหน้าบริเวณ True Depth ตรงนี้นะครับมีขนาดที่เล็กลงนะครับผมอีกหนึ่งจุดใหญ่คือเรื่องของการปรับดีไซน์ของ Logic Board หรือว่าตัวแผงวงจรด้านในนะครับแผงวงจรตรงนี้การปรับเพื่อให้มีขนาดได้ลงทำให้สามารถเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ได้มากขึ้นนะครับการทำเช่นนี้ครับทำให้ iPhone 13 mini สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น 1.5 ชั่วโมงนะครับเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 mini ส่วน iPhone 13สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น 2.5 ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับมาดูกันต่อที่หน้าจอนะครับเรื่องของความสว่างนั้นมีความสว่างมากขึ้น 28% นะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่ 1,200 นิตนะครับตัวนี้จะดีในเรื่องของการใช้งานนอกสถานที่อย่างเช่นบริเวณกลางแจ้งจะทำให้เห็นเนื้อหาพวกฝั่งของ HDR หรือ High Dynamic Range ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของชิปประมวลผลนะครับในรุ่นนี้ครับใช้ชิป CPU A15 Bionic นะครับตัวชิป CPU จะมีทั้งหมด6คอนะครับแบ่งเป็น2คอสำหรับตัว performance คือทางด้านประสิทธิภาพและอีก4คอสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการด้านพลังงานนะครับถามว่าชิปนี้ดีอย่างไรประสิทธิภาพนะครับเรื่องการประมวลผลเร็วขึ้น 50% เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับและในฝั่งของกราฟิกนะครับเร็วขึ้นถึง 30% นะครับเรื่องกล้องนะครับนอกจากจะเป็นการปรับดีไซน์ให้มันเป็นมุมทแยงแล้วนะครับเลนส์แรกจะเป็นเลนส์ wide นะครับความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่าเดิมครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือขนาดของเซ็นเซอร์จะใหญ่ขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ตัวใหม่นี้ขนาดจะอยู่ที่ 1.7 ไมโครเมตรนะครับสามารถเก็บแสงได้มากขึ้นถึง 47% นะครับค่า f กว้างมากครับอยู่ที่ 1.6 นะครับส่วนอีกเลนส์นึงครับเป็นเลนส์ ultra wide ตัวเซ็นเซอร์นั้นทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่า f จะอยู่ที่ 2.4 นะครับแล้วก็มุมกว้างจะอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับมีตัว5ชิ้นเลนแล้วก็มุมกว้างของเลนเนี่ยอยู่ที่120องศานะครับภาพรวมของการอัปเกรดกล้องใน iPhone 13นะครับทำให้เก็บภาพในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาที่ถ่ายออกมานะครับด้วยความสามารถของชิป A15 นั้นทำให้การประมวลผลรูปภาพอะไรต่างๆนั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้ได้ภาพที่ดีมากขึ้นและในโหมดของการถ่ายวิดีโอนะครับมีโหมดที่ชื่อว่า Cinematic Mode นะครับซึ่งช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของความคมชัดแล้วก็ในเรื่องของหน้าชัดหลังเบลอที่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาในเรื่องของความจุนะครับใน iPhone 13และ iPhone 13 mini ความจุเริ่มต้นจะมากกว่าเดิมนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่128 GB นะครับแล้วก็ไปที่256 GB และสุดท้ายอยู่ที่512 GB นะครับซึ่งจะมากกว่า iPhone 12เมื่อเทียบกันนะครับราคาการจัดจำหน่ายนะครับผม iPhone 13 mini นะครับ128 GB อยู่ที่ 25,900 บาท256 GB อยู่ที่ 29,900 บาท512 GB อยู่ที่ 37,900 บาทนะครับส่วนฝั่งของ iPhone 13นะครับความจุ128 GB อยู่ที่ 29,900 บาท256 GB อยู่ที่ 33,900 บาทและ512 GB ราคาอยู่ที่ 41,900 บาทนะครับผมสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วก็จะวางขายหน้าร้านวันที่8ตุลาคมถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับ
ต่อมานะครับในฝั่งของ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะครับดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12เช่นกันนะครับเป็นแบบเหลี่ยมเหมือนเดิมตัวกล้องมีทั้งหมด3กล้องเช่นเดิมนะครับผมสีจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีกราไฟต์สีทองสีเงินแล้วก็สีเซียร่าบลูนะครับที่เป็นสีฟ้าแบบใหม่นะครับต่อมาครับเรื่องของกล้องหน้า 2Depth จะมีขนาดที่เล็กลงครับเป็นสแกนหน้าเหมือนเดิมชิป A15 Bionic นะครับก็ความเร็วเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมาดูในฝั่งของเรื่องหน้าจอกันบ้างส่วนที่สำคัญครับหน้าจอใช้เป็น Super Retina XDR นะครับที่เป็นของฝั่ง Apple Custom OLED นะครับส่วนนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะตัวนี้ถามว่าดียังไงบ้างสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างแรกคือหน้าจอโปรโมชั่นครับความถี่อยู่ที่120เฮิรตซ์นะครับอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าหน้าจอโปรโมชั่นของเขาในรอบนี้เขาจะเป็นแบบ Adaptive Promotion นะหมายความว่าอย่างไรคือหน้าจอนี้จะมีความถี่ตั้งแต่10เฮิรตซ์ไปจนถึง120เฮิรตซ์การทำงานของเขาเนี่ยถ้าเราเปิดเนื้อหาต่างๆนะครับเขาจะทำการแมชตัวเฟรมเรทให้มันเหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอ่านเว็บเฉยๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง120เฮิรตซ์ก็ใช้50 60เฮิรตซ์ก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นเล่นเกมเล่นเกมนี่จะต้องการความเร็วนะครับหรือว่าดูวิดีโอความเร็วๆเนี่ยเขาก็จะปรับเฮิรตซ์ให้มันเหมาะสม UVO ส่วนใหญ่สูงสุด60เฟรมนะครับแล้วก็เล่นเกมส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเกมดีๆก็อาจจะเป็น120เฮิรตซ์นะครับก็คือจะปรับให้มันเหมาะสมกับการใช้งานส่วนนี้มันจะดีในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับผมถือว่าเป็นอีก1จุดคิลเลอร์มากๆที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะครับแบตเตอรี่ของ iPhone 13นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันครับเนื่องจากการปรับปรุงทางด้านการวางเมนบอร์ดนะครับ iPhone 13 Pro ครับใช้งานได้เพิ่มขึ้น 1.5 ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro ส่วน iPhone 13 Pro Max นะครับใช้งานได้เพิ่มขึ้น 2.5 ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับอันนั้นของเรื่องของแบตเตอรี่อีกส่วนนึงครับมีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของกล้องนะครับตัวกล้องนะครับมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเลนส์นะครับมาดูที่เลนส์อัลตราไวด์กันก่อนนะครับตัวเลนส์อัลตราไวด์นะครับตัวนี้ปรับปรุงให้สามารถรับแสงได้ดีขึ้นถึง 92% นะครับมีระบบออโต้โฟกัสเลนส์เทเลโฟโต้นะครับผมสามารถรองรับการซูมได้3เท่าแบบออปติคอลนะครับรองรับโฟโต้กราฟิกสไตล์นะครับปรับตั้งค่าต่างๆของการถ่ายรูปได้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะรองรับ iPhone 13ทุกรุ่นนะนอกจากนี้นะครับเลนส์อัลตราไวด์นะครับจะรองรับการถ่ายแบบมาโครด้วยนะครับมาโครเนี่ยเราสามารถถ่ายในระยะใกล้ได้ใกล้สุดที่2เซนติเมตรนะครับทำให้เราสามารถถ่ายสิ่งเล็กๆได้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมไปว่าให้ฟังอีกทีนึงสิ่งนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในภาพรวมของทางฝั่ง iPhone 13 Pro ก็คือเรื่องของ Cinematic Mode นะครับ Cinematic Mode ก็คือการถ่ายวิดีโอแบบซีนิม่านะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับ subject ที่อยู่ด้านหน้าเขาจะโฟกัสนะครับได้ชัดแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเบนกล้องไปอีกที่ subject นึงตัวออโต้โฟกัสเขาก็จะเล็งไปที่อีกโฟกัสนึงนะครับหรือว่าที่ด้านหลังจะทำให้หน้าชัดหลังเบลอทำได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สำคัญในการปรับปรุงในรอบนี้นะฮะใน iPhone 13 Pro นะครับจะรองรับไฟล์ ProRes ด้วยนะครับสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่รองรับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวฟีเจอร์ตัวนี้จะมาให้ใช้ภายในปีนี้นะครับมาในฝั่งของเรื่องความจุครับตัวนี้ความจุจะเริ่มต้นที่128 GB 256 GB 512 GB เท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือความจุใหม่คือ1 TB นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ทาง iPhone นั้นให้ความจุสูงสุดที่1 TB นะครับพอร์ตยังคงใช้เป็นพอร์ต Lightning อยู่นะครับผมส่วนในเรื่องของราคานะครับ iPhone 13 Pro 128 GB ราคาอยู่ที่ 38,900 บาทครับ256 GB อยู่ที่ 42,900 บาท512 GB อยู่ที่ 59,000 บาทและ1 TB อยู่ที่ 58,900 บาทนะครับในฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ครับ128 GB อยู่ที่ 42,900 บาท256 GB อยู่ที่ 46,900 บาท512 GB อยู่ที่ 54,900 บาทและ1 TB อยู่ที่ 62,900 บาทนี่คือราคาที่สูงที่สุดนะครับสั่งซื้อได้วันที่1ตุลาครับผมสำหรับประเทศไทยแล้วก็วางขายที่หน้าร้าน8ตุลาคมถือว่าเร็วขึ้นเช่นกันนะครับผมโอเคนี่คือในฝั่งของ iPhone นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปของฝั่ง iPhone 13แยกให้ดูอีกทีนึงนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในฝั่งของ iPad กันบ้าง iPad จะมีเปิดตัวอยู่2รุ่นนะครับได้แก่ iPad mini รุ่นที่6และ iPad
รุ่นที่9นะครับขอเริ่มต้นที่ iPad mini รุ่นที่6กันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ข่าวลือบอกว่าจะไม่มานะแต่จริงๆก็คือมานะถามว่าโดยรวม overall ของ iPad mini เป็นอย่างไร iPad mini รุ่นที่6นะครับดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4คือดีไซน์จะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับตัดปุ่มโฮมที่เป็นปุ่ม Touch ID ออกนะครับผมและปุ่ม Touch ID นั้นย้ายมาอยู่บนปุ่ม Power นะครับเป็นแบบเดียวกับ iPad Air เลยนะครับผมตัวหน้าจอนะครับขนาดการแสดงผลจะอยู่ที่ 8.3 นิ้วนะครับผมพอร์ตหันมาใช้เป็นพอร์ต USB-C ครับแต่ว่าจะไม่ได้เร็วเท่ากับทางฝั่งของ iPad Pro M1 นะตัวนั้นจะเป็น Thunderbolt แต่ตัวนี้จะเป็นแค่ USB-C เหมือนกับทางฝั่งของ iPad Air นะครับสะดวกในเรื่องของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับผมรองรับอุปกรณ์เสริมนะตัวนี้ครับที่เจ๋งอีกอย่างนึงคือรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G รองจากทางฝั่งของ iPad Pro M1 นะครับตัวกล้องหลังครับมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลครับเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นกล้องหน้านะครับผมเป็น12ล้านพิกเซลเช่นกันครับผมและเป็นกล้องแบบอันตราไวด์ด้วยนะที่สำคัญรองรับฟีเจอร์เซ็นเตอร์สเตจด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนทางฝั่งของ iPad Pro ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของ Apple Pencil รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับผมแล้วก็ลำโพงแบบใหม่นะครับทำให้มีเสียงที่ดังกังวานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้คือเป็นคร่าวๆรีแคปนะครับของทางฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่6ในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายนะครับผมสำหรับ iPad Mini นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่สีเทา Space Gray สีชมพูสีม่วงสี Starlight นะครับผมความจุจะมีให้เลือกอีก2ขนาดคือ64 GB และ256กิกะไบต์นะครับ64กิกะไบต์รุ่น Wi-Fi จะอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับและความจุ256กิกะไบต์รุ่น Wi-Fi นะครับเริ่มต้นที่ 23,400 บาทนะครับผม iPad รุ่นต่อมานะครับเป็น iPad รุ่นที่9นะครับมีการปรับปรุงการดีไซน์นั้นมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8นะครับแต่ปรับปรุงสเปคภายในปรับปรุงมาใช้ชิป CPU A13 Bionic ครับผมซึ่งทำให้แรงขึ้นนะครับหน้าจอการแสดงผลยังคงอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 11,400 บาทนะครับสำหรับความจุ 64 GB ในรุ่น Wi-Fi และความจุ 256 GB ในรุ่น Wi-Fi นะครับจะอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับโดยรวมไม่ได้มีความแตกต่างจาก iPad รุ่นที่8เท่าไหร่นะครับมีการปรับสเปคภายในเพียงเท่านั้นนะครับรูปแบบอื่นๆก็ยังคงคล้ายคลึงกันเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึก iPad รุ่นนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมและอุปกรณ์สุดท้ายนะครับที่ถูกเปิดตัวในงานครั้งนี้ได้แก่ Apple Watch Series 7นะครับก็ถือว่ามาตามข่าวลือนะครับแต่สิ่งที่ไม่มาตามข่าวลือคือการดีไซน์นั้นไม่ได้เป็นแบบเดียมแต่อย่างใดนะครับใน Apple Watch Series 7นะครับตัวเรือนมีความโค้งมนเหมือนเดิมครับผมลดขอบจอลงครับขอบจอบริเวณดำๆบริเวณตรงนี้นะทำให้เพิ่มพื้นที่การแสดงผลนะฮะขอบจอเล็กลง 40% ครับจอสว่างมากขึ้น 70% ในตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไปใช้งานนอกสถานที่นะฮะการจ้องกลางแจ้งเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นถึง 70% เลยทีเดียวการประมวลผลทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากตัวนี้ครับหน้าจอใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเราสามารถที่จะทำการพิมพ์บนคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับเพราะว่าจอแสดงผลใหญ่ก็เลยทำให้มีคีย์บอร์ดสามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์แล้วก็สามารถสวายป์ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษตัวนี้ครับมาพร้อมหน้าปัดแบบใหม่นะครับไดนามิกแล้วก็โมดูล่าแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกระจกของ Apple Watch ตัวนี้เองมีความแข็งแรงนะครับผมกันฝุ่นนะครับใน IPX6 นะครับผมสามารถไปใช้ในกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมได้ปั่นจักรยานหรือว่าโดนฝุ่นโดนอะไรเงี้ยโดนหินนะฮะถ้าแบบหกล้มปั่นจักรยานนะก็ยังสามารถทนได้อยู่นะครับส่วนของเรื่องกันน้ำนะครับ WR50 นะฮะกันน้ำได้ลึกไม่ว่าเราจะใส่ Apple Watch Series 7ตัวนี้ไปว่ายน้ำไปเล่นกิจกรรมทางน้ำหรือว่ากิจกรรมทางบกก็สามารถทำได้เลยนะครับอีกอย่างนึงต่อมานะครับเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง18ชั่วโมงนะครับในเรื่องของราคาในฝั่ง Apple Watch นั้นยังไม่มีประกาศในประเทศไทยนะครับผม
่วนการเปิดขายนั้นจะมาในปลายปีนี้นะครับถ้าหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะมารายงานให้ทราบอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้ในงานนี้ก็จะมีการพูดถึงทางฝั่งของบริการ Fitness Plus Apple TV Plus นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นบทความให้ได้อ่านกันนะครับผมในคลิปนี้คงสรุปไว้ให้ฟังเพียงเท่านี้ครับผมในเรื่องของอุปกรณ์ใหม่ที่มีการเปิดตัวในรอบนี้นะครับยังไงก็กดติดตามช่อง Amon Official ของพวกเราเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆผมต้องไปมอบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ